สวัสดีครับวันนี้ AK Racing เรานะครับวันนี้เราจะมาใส่ปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งนะครับใส่สปาร์ก135นะครับตัวนี้จะใส่ได้ทั้งสปาร์ก135ที่เป็นรุ่นคาบูและรุ่นหัวฉีดเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาใส่ในตัวหัวฉีดนะครับในคลิปนี้อาจจะทำการติดตั้งไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับพอดีเราไม่อยากจะถ่ายน้ำมันเครื่องเราเลยแต่แข็งรถให้อยู่ท่านอนนะครับก็นะครับส่วนวิธีการใส่นะครับก็เราจะต้องถอดฝาอันนี้นะครับออกมาแล้วก็ถอดจานไฟออกมานะครับแล้วเราจะเห็นปั๊มน้ำมันเครื่องตรงนี้นะครับก็เดี๋ยววิธีการใส่เดี๋ยวเราก็ทำให้ดูกันเลยนะครับวันนี้นะก็ความคุณสมบัติของพิเศษนะครับของปั๊มน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีการปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับได้มากกว่าของเดิมนะครับอันนี้เขาจะเทียบกับสแตนดาร์ดให้นะครับก็ที่รอบเครื่องยนต์นะครับอันนี้จะเป็น RPM นะครับรอบการปั๊มน้ำมันของเครื่องยนต์นะครับจะปั๊มได้นะครับหน่วยเป็นมิลลิลิตรนะครับต่อนาทีนะครับก็อันนี้นะครับปั๊มทำงานที่ 1,500 รอบจะได้น้ำปั๊มน้ำมันเครื่องขึ้นไปนะครับอยู่ที่ 3.5 ลิตรนะครับซึ่งจะมากกว่าเดิมถึง1ลิตรเลยนะครับดังนั้นการปั๊มน้ำมันเครื่องที่มากกว่าเดิมเนี่ยมันจะส่งผลให้มีน้ำมันเครื่องเนี่ยขึ้นไปหล่อเลี้ยงชุดฝาสูบลูกสูบเราเนี่ยได้มากขึ้นนะครับดังนั้นรถเราเนี่ยก็จะยิ่งลื่นขึ้นนะครับก็เดี๋ยววิธีการติดตั้งเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับก็เวลาจะใส่ปั๊มน้ำมันเครื่องนะเราต้องใช้ตัวดูดจานไฟนะครับสำหรับคนที่ไม่มีตัวดูดจานไฟนะอย่าใช้อย่างอื่นงัดนะครับเดี๋ยวมันจะเสียหายผมแนะนำให้ใช้ตัวดูดจานไฟนะครับตรงรุ่นนะครับถ้าใครไม่มีเนี่ยติดต่อร้าน AKK Racing เรามาได้เลยนะครับเรามีนะครับตัวดูดตรงรุ่นนะครับจะทำให้เกลียวข้อเหวี่ยงของท่านไม่เสียหายด้วยแล้วก็เอาออกง่ายๆนะครับอันนี้เราถอดดูดจานไฟออกมาแล้วนะครับก็เนี่ยครับปั๊มน้ำมันเครื่องเนี่ยจะเห็นเฟืองสีเหลืองๆตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราถอดพวกเฟืองสตาร์ทออกมาก่อนนะครับนะแล้วก็ถอดน็อต2ตัวนี้ด้วยนะครับน็อตเบอร์8 2ตัวนี้อันนี้คือวิธีการเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราก็จะเห็นน็อตตัวผู้นะครับ2ตัวที่เป็นสีแฉกนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการถอดมันออกมานะครับก็วิธีการถอดก็ใช้เป็นสีแฉกนะครับถอดออกมานะครับมีดอกแหลมจะใช้ดอกแหลมพยายามหาเครื่องมือดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องมือไม่ดีเนี่ยจะทำให้หัวน็อตเนี่ยพังได้นะครับถ้าเครื่องมือดีๆเนี่ยหรือว่าน็อตคมๆเนี่ยก็จะถอดออกง่ายเลยนะครับคลายน็อตเพียง2ตัวนี้นะครับอันนี้เราก็จะถอดปั๊มน้ำมันเครื่องได้ละนะครับระวังนะประเกนตัวนี้เราต้องใช้นะครับถ้าใครทำขาดจะต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับแต่อันนี้ยังไม่ขาดนะครับนะก็ทำการนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แกนปั๊มเนี่ยใช้ตัวเฟืองเนี่ยใช้ของเดิมนะครับนะเฟืองนี้เราจะใช้ของเดิมนะครับดังนั้นเวลาถอดเดี๋ยวให้ระวังเรื่องประเกนอย่าให้ขาดนะครับก็จะใช้สีแฉกนะครับนะครับพอเราถอดน็อตตรงนี้นะครับออกมานะครับก็นะฮะแล้วก็จะถอดแป้นตรงนี้ได้นะครับ
คราวนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีสลักอยู่นะครับสลักตรงนี้นะครับเราก็ก่อนที่จะดึงใบพัดออกเนี่ยจะเห็นว่าสลักตรงนี้ครับมันจะมีสลักอยู่นะครับให้เราดึงสลักออกนะครับแล้วก็จะดึงแกนออกได้นะครับพอสลักออกแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมันแตกต่างกันยังไงนะครับก็อันนี้จะเป็นของแต่งนะครับด้านในนะครับภายในก็จะเห็นนะครับก็จะเป็นตรงรุ่นนะครับเราก็ถอดแกนของเก่านะออกนะครับถอดไปได้เลยนะครับนะแล้วก็เอาแกนของเราเนี่ยมาใส่อันใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่สลักอันนี้กลับไปด้วยนะครับสลักเล็กๆเนี่ยครับใส่ล็อกใบพัดเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับประเก็นสำคัญนะครับก็คราวนี้เราก็ลอกน็อตลงไปนะครับก็ล็อกตรงนี้ล็อกให้แน่นเลยนะครับโอเคพอแน่นแล้วก็พอนะครับคราวนี้เวลาใส่เข้าไปในเครื่องนะครับก็ใส่กลับไปท่าเดิมเลยนะครับอันนี้ประเก็นนะครับก็ใส่เข้าไปนะใส่ไปกินเรียบร้อยนะครับแล้วก็สังเกตนะครับตัวน็อตเนี่ยครับจะอยู่ฝั่งด้านล่างนะครับมันจะเป็นเว้าหลบไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ดูตรงนี้ครับเนี่ยครับตรงนี้มันจะมีรูนิดนึงเว้าหลบน็อตตรงนี้น็อตตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับก็ใส่ประกบเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวล็อกน็อตนะครับกลับเลยนะครับก็การติดตั้งมันก็จะเสร็จประมาณเท่านี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวใส่ทุกอย่างกลับเหมือนตอนที่เราถอดมาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับใครที่สนใจปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งนะครับติดต่อร้าน AK Racing เรามาได้เลยนะครับร้านเรามีจำหน่ายตรงรุ่นของสปาร์ค125เลยนะครับใส่ได้ทั้งตัวคาร์บูนและตัวหัวฉีดยังไงวันนี้การติดตั้งก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงใครสนใจติดต่อเรามาได้ครับวันนี้เราไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ